สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Tacoma TRD Offroad คันนี้นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าคันนี้ Toyota Tacoma TRD Offroad นะครับสี Luna Lock นะครับนี่จะเป็นสีเทาๆออกเขียวๆงี้นะครับเขาเรียกว่าสี Luna Lock มาดูกันที่ข้างหน้าเลยนะครับไฟหน้าตรงนี้จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่ LED คือดูอย่างนี้จะเหมือนไฟ LED นะแต่ไม่ใช่กลางคืนนี่จะเป็นไฟสีส้มปกติเลยเวลาขับไปที่มืดๆนี่มันจะไม่ค่อยได้ความสว่างเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไปในที่ทางที่ทุรกันดารไม่มีแสงไฟข้างทางนี่ก็คือมองยากมากนะครับต้องใช้สปอตไลท์ช่วยคือรถรุ่นใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นไฟ LED สีขาวแล้วใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยยังเป็นไฮโดรเจนอยู่ส่วน LED เนี่ยจะมี Daytime Running Light นะครับตรงนี้เป็นรูปตัว U แค่นี้เองแต่ถ้าเป็นตัว TRD Pro ตัวท็อปสุดจะได้ไฟ LED Daytime Running Light เป็นตัว U รอบนี้เลยนะครับแล้วข้างในก็เป็น Reflector แบบ LED นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Sequential นะครับจะสวยมากเลยมันจะดูแบบว่าดูทันสมัยหน่อยแต่ตัวนี้จะดูแบบเก่าไปหน่อยนะครับส่วนไฟสูงก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดาครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนเหมือนกันยังไม่เป็น LED นะครับตรงนี้นี่ข้างล่างก็เป็นไฟตัดหมอกไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับเป็นแบบกระจายแสงนี่มาดูข้างหน้าเลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเทาครับเมทัลลิกอันนี้ตรงนี้ตาโตโยต้าข้างในเป็นเรดาร์นะครับเอาไว้สำหรับ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้ไม่มีกล้องมองหน้าให้นะครับถ้าจะมีก็ต้องเป็น TRD Pro นะครับจะมีกล้อง Multi Terrain Monitor นะครับกล้องหน้านี่สำคัญมากนะครับเวลาเราไปลุยออฟโรดเราจะได้เห็นว่าข้างหน้าน่ะมีหินมีวัตถุอะไรขวางข้างหน้ามั้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่มีมาให้นะครับกันชนหน้าสีดำด้านดูลุยๆหน่อยนะครับสไตล์ออฟโรดนี่กระจังหน้าเค้าดูใหญ่เหมือนกันเนาะนี้ทรงกระจังหน้าจะเป็นสไตล์เหมือนรังผึ้งนะครับนี่แล้วก็มาดูข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นสกิดเพลทนะครับนี่เป็นเหล็กด้วยสกิดเพลทแต่ว่าตัว TRD Pro นี่จะได้เป็นสกิดเพจสีขาวแล้วก็เขียนว่า TRD นะครับส่วนตัวนี้เป็นสกิดเพจสีดำธรรมดานี่ก็มีโทฮุกนะครับ Recovery Hook อันนี้ตัวเอาไว้สำหรับลากจูงนะครับนี่มีข้างในมาให้ตรงนี้มาดูที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไปยังเป็นก้านอยู่นะเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตร V6278แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่359นิวตันเมตรอยู่ที่ 4,600 รอบต่อนาทีนะครับชนกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้จะบอกว่า Tacoma ตัวนี้นะครับถึงเป็นเครื่อง V6 แต่ว่าแรงบิดนี่น้อยกว่าเครื่องดีเซล4สูบอีกนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่18ไมล์ต่อแกลลอนสำหรับวิ่งในเมืองนะครับแล้วก็22ไมล์ต่อแกลลอนสำหรับบนไฮเวย์นะครับรถกระบะในอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเบนซินอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยกฎของทางรัฐบาลแล้วก็เรื่องอากาศที่หนาวนะครับรถเบนซินจะสตาร์ทง่ายกว่ารถดีเซลนะครับอเมริกานี่อากาศเย็นมากนะครับในช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นดีเซลจะสตาร์ทยากนะครับตัว TRD Offroad ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 38,905 เหรียญนะครับยังไม่รวมภาษีใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ถ้าตีเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่ 1,340,000 บาทประมาณนี้นะครับโอเคมาดูกันด้านข้างนะครับโป่งซุ้มล้อตรงนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับโป่งซุ้มล้อที่เป็นดำด้านอย่างนี้มันช่วยป้องกันหินกระเด็นนะครับเวลาไปวิ่งทางออฟโรดเนี่ยมันจะไม่ทำให้หินกระเด็นโดนสีตัวรถตรงนี้นะครับก็ดูโป่งสวยดีนะโป่งซุ้มล้อตรงนี้ก็โป่งมานิดนึงนะระหว่างตัวนี้กับตัว TRD Pro รุ่นท็อปที่มองข้างนอกแตกต่างกันชัดๆเลยนั่นก็คือตรงนี้นะครับจะไม่มีฮูดสกูปนะครับถ้าตัว TRD Pro จะมีฮูดแต่ว่ามันจะเป็นฮูดปลอมๆหลอกๆเฉยๆทำเท่ๆแล้วก็มีลายกราฟิก
แล้วก็ถ้าตัว TRD Sport อีกตัวหนึ่งรุ่น Sport ตรงเฟนเดอร์ด้านข้างตรงนี้สีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะไม่เป็นสีดำด้านอย่างนี้มาดูที่ล้อกันบ้างนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับสีเกรย์เมทัลลิกเป็นสีเทาดำอย่างนี้แล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับดูเท่ๆดีแต่ถ้าเป็น TRD Pro จะเป็นแม็กสีดำ TRD ตรงกลางเลยนะครับสวยมากแต่ก็จะได้ยาง Goodyear Wrangler เหมือนกันนะครับนี่มาดูช่วงล่างกันนะครับเป็น Double Wishbone นะครับเป็นปีกนกคู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว TRD Pro จะเป็นปีกนกข้างบนสีแดงเป็นอลูมิเนียมฟอร์ดเขียนว่า TRD นะครับสวยมากตัวนี้นะครับก็จะใช้ช็อคของ Build Style นะครับจูนโดย TRD นะครับขนาดยางตัวนี้นะครับ265/70 R16 นะครับจะเป็นยาง Goodyear Wrangler Territoryall terrain นะครับนี่สังเกตตรงแก้มยางมันนี่สามารถป้องกันแก้มยางได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วมาดูที่หน้ายางนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกดอกยางนะครับก็จะเป็นทรงที่เรียงกันเป็นล่องๆอย่างนี้มันจะไม่เป็นแนวขวางนะครับถ้าเป็นแนวขวางแบบพวก KO2 อย่างนั้นมันก็จะลุยดูดีกว่าหน่อยแต่ตัวนี้จะเน้นเรื่องโฟกัสบนถนนด้วยนะครับเน้นโฟกัสออนโรดออฟโรดก็ได้นะครับจากที่ผมลองทดสอบขับมานี่คือเสียงจะไม่ดังมากนะตัวนี้เพราะว่ายางเนี่ยสังเกตดอกยางยางมันจะเป็นล่องเป็นลายลงไปมันจะไม่เป็นแนวขวางถ้ายิ่งยางเป็นแนวขวางดอกใหญ่มันก็จะยิ่งเสียงดังนะครับแต่ตัวเนี้ยลดเสียงได้ดีเลยเสียงไม่ต่างกับยางออลซีซันเลยนะครับคือถือว่าเงียบใช้ได้ตัวนี้ผมก็ได้ไปลุยออฟโรดมานี่คือลุยโคลนมาเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นยางสลับออลเทเรนนะครับลุยโคลนพอได้แต่ว่าโคนนี่ก็จะติดหน้ายางเต็มเลยนะครับทำให้ล้อลื่นทางที่ดีคือต้องเป็นยาง MT นะครับหรือว่า Mud Terrain แต่ยางตัวนี้ก็สามารถลุยเทรลปกติได้นะครับโอเคเลยอย่างนี้ใช้ได้แล้วตัว Goodyear Wrangler ตัวนี้นะครับนี่เขาจะมีสัญลักษณ์ว่า Kevlar ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีใยเคฟลาร์หุ้มเพื่อป้องกันยางนะครับในกรณีที่เราไปเหยียบหินที่มีความแหลมมันกันหินเนี่ยเจาะเข้าไปในยางได้นะครับคือตัวใยเคฟลาร์เนี่ยมันทำให้ยางอ่ะแข็งแรงทนทานขึ้นนะครับมาต่อด้านข้างนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวแบบ LED แต่ว่าไม่ได้เป็น sequential นะครับธรรมดาไม่มีกล้องมองข้างไม่มีกล้องมองรอบคันไม่มี blind spot monitor ให้อันนี้โดนตัดออปชั่นไปนะครับกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถข้างๆก็จะเป็น badge Tacoma นะครับสีดำด้านอันนี้นี่มีไซส์สเต็ปบันไดเหยียบขึ้นปกติเราจะเห็นแบบเป็นยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ดูสไตล์แบบออฟโรดนะมีแค่ข้างหน้ากับข้างหลังงี้ฝาถังน้ำมันข้างซ้ายนะครับโป่งล้อตรงกระบะก็ยื่นออกมานิดนึงนะครับสวยนี่คิ้วข้างสีดำใหญ่ๆหน่อยนิดนึงก็ดูลุยๆแมนๆดีนะครับตรงนี้ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นช็อคบิลสไตล์นะครับช็อคบิลสไตล์สีกระบอกฟ้าๆอย่างนี้แล้วก็มีแหนบ4ชั้นนะครับเขาก็จูนค่าเคแหนบให้มันมีความเฟิร์มหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับกระด้างมากนะครับผมลองวิ่งทั้งทางออฟโรดแล้วก็ทางฟรีเวย์ก็รู้สึกว่ามันไม่ย้วยแล้วก็ไม่โยนตัวเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ฟีลลิ่งนี่พวงมาลัยอีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะทดลองขับให้ดูนะครับตอนอยู่บนฟรีเวย์ตัว TRD Offroad ตัวนี้นะครับกราวด์คลีเรนซ์อยู่ที่ 9.4 นิ้วนะครับความสูงแต่ถ้าเป็นตัว TRD Pro นี่จะได้ช็อค Fox แบบ Internal Bypass 2.5 เลยนะครับก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอีก 1.5 นิ้วนะครับระบบเบรกข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังเป็นดรัมเบรกนะครับสไตล์รถกระบะทั่วไปนี่แหละนี่ตรงนี้ก็มีตรงคิ้วขอบกระบะมาให้ด้วยนะครับเอาไว้กันกระแทกหรือว่ากันเป็นรอยอะไรเพื่อความสวยงามตรงนี้ด้วยเอาไว้เก็บขอบนะครับนี่แล้วก็มียางหุ้มข้างในนะครับเพื่อความสวยงามจะได้ไม่ต้องเห็นร่องข้างในกระบะนะครับส่วนประตูจับเป็นคีย์เลสนะครับเราสามารถกดได้ตรงนี้เหมือนโตโยต้าทั่วไปนี่เราเปิดแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปอย่างนี้เป็นเซ็นเซอร์ปกตินะครับดูข้างหลังตัวนี้นะครับตอนกระบะท้ายเขียนว่า TRD 4x4 Offroad นะครับแต่ถ้าเป็นตัว TRD Pro จะเป็นสแตมป์ปั๊มเข้าไปเลยนะครับปั๊มเข้าไปในตัวถังเลยเขียนว่า TRD Pro เลยครับอันนั้นเท่มากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมาดูตรงนี้มันเหมือนเป็นครีบอะไรสักอย่างนึงนะผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับ Aerodynamic นะพวก Toyota นี่เขาชอบทำอะไรครีบข้างหลังอย่างพวกรถเก๋ง Camry หรือ RAV4 ของผมนี่ตรงไฟท้ายก็จะมีครีบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครีบประมาณนี้แต่ตรงท้ายกระบะนี้เขาทำไว้มันน่าจะช่วยเรื่องแอโรไดนามิกหน่อยนิดนึงนี่แล้วก็มากับกันโคลนนะครับบังโคลนตรงนี้มาดูตอนท้ายกันบ้างนะครับนี่ตรงนี้เป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับมีไฟ LED ข้างหลังแต่ว่าไฟเบรกจะอยู่ข้างบนตรงนี้ครึ่งนึง
ไฟกลางคืนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ไฟถอยก็ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้เป็น LED มีไฟเบรก3ดวงนะครับ2ดวงด้านข้างตรงนี้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ตรงนั้นนะครับข้างบนเป็น LED นะครับไฟเบรกดวงที่3นี่เสาอากาศข้างบนก็เป็นครีบฉลามนะครับเป็นสีดำด้านก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับดูทันสมัยขึ้นส่วนกันชนหลังตรงนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับถ้าใครไม่ชอบโครเมียมอย่างนี้นะครับสามารถเพิ่มเงินซื้อให้เป็นตัวสีเดียวกับรถอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยดูแล้วมันเหมือนรถรุ่นเก่าเนาะเพราะรถสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นสีโครเมียมเดี๋ยวนี้เขาทำกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดแล้วนี่อันนี้แบบมีฟิล์มกันรอยให้ด้วยนะครับข้างล่างอย่างนี้ตัวกระบะทาโคม่าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากระบะช็อตเบสนะครับเป็นแบบกระบะยาว5ฟุตนะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับจะเป็นช็อตเบสกับลองเบสตัวนี้ช็อตเบสจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลองเบสจะยาว6ฟุตจะเพิ่มประมาณฟุตนึงประมาณนี้นะครับแล้วล้อก็จะขยับยาวไปอีกก็จะได้กระบะที่ยาวขึ้นนะครับคือได้เป็นดับเบิ้ลแคป4ประตูแต่ว่าก็จะได้กระบะยาวขึ้นนะครับถ้าตัวลองเบสก็จะมีให้เลือกแค่เฉพาะพวกรุ่นล่างๆจนถึงรุ่น TRD Sport นะครับ TRD Offroad กับ TRD Pro นี่จะเป็นช็อตเบส5ฟุตธรรมดาอย่างนี้นะครับถ้าตามหลักแล้วเนี่ยการลุย Offroad นะครับต้องใช้กระบะตอนสั้นเพื่อที่จะให้ฐานระยะล้อเนี่ยมันสั้นลงเวลาลุยขึ้นเขาขึ้นอะไรไต่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าฐานล้อที่ยาวนะครับถ้ายิ่งฐานล้อยาวเวลาเราไต่อะไรขึ้นไปเนี่ยตัวตรงกลางท้องรถเนี่ยข้างใต้เนี่ยมันจะไปใกล้กับวัตถุใกล้กับหินอะไรมากเกินไปนะครับเขาก็เลยต้องทำให้ฐานล้อน่ะมันสั้นปกตินะครับตัวออฟโรดแต่ถ้าเป็นพวกตัวสปอร์ตตัวรุ่นล่างกว่านั้นก็จะเลือกแบบยาวได้เพื่อเน้นการบรรทุกสัมภาระนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่มาดูฝาท้ายกันนะครับตรงนี้เขียนทาโคม่านะครับเป็นสแตมป์เข้าไปคำว่าทาโคม่าเลยแล้วก็ใส่ตัวหนังสือสีดำด้านเพื่อความเท่นะครับความดุตรงนี้เป็นที่เปิดนะครับเขียนว่าโตโยต้ามีกล้องมองข้างหลังอย่างเดียวนะครับไม่มีกล้องมองรอบคันไม่มีกล้อง360องศานะครับออปชันมีอยู่แค่นี้จริงๆรุ่นนี้แล้วก็มีแบตช์ V6 ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่อง V6 เปิดฝาท้ายนะครับมีที่ผ่อนแรงนะครับสบายไม่หนักมากโอเคมีที่ผ่อนแรงให้นะครับนี่มาดูกระบะไลเนอร์มันนะครับไลเนอร์ข้างในจะเป็นแบบคอมโพสิตนะครับนี่จะเป็นหล่อขึ้นอย่างนี้เลยเข้ากับตัวรถเข้ากับตัวกระบะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวตะขอต่างๆเอาไว้ยึดจุดยึดต่างๆนี่ก็เป็นร่องนะครับเห็นไหมเป็นร่องรางเอาไว้ใส่ของยึดต่างๆนะครับเวลาเราบรรทุกอะไรต่างๆนี่ก็มีเชือกดึงทุกมุมเลย1 2 3 4 5 6นะครับตรงนี้ข้างหลังก็สามารถเปิดไฟ LED ได้นะครับเปิดไฟส่องกระบะได้2ที่นะครับ1 2นะครับตรงนี้เราสามารถเปิดไฟจากข้างในได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับไฟ LED นะครับ2ฝั่งตรงนู้นด้วยอันนี้ก็เป็นผ้ายางรองกระบะนะครับเขียนว่าทาโคม่านี่อันนี้มีมาให้นะครับเหมือน Ford Ranger เลยนะครับอันนี้เป็นปลั๊ก AC outlet 120โวลต์นะครับมีปลั๊กไฟ120โวลต์ให้ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ตัวยึดกระบะตรงนี้ก็เป็นสลิงนะครับเป็นเชือกเป็นสายสลิง2ข้างผ่อนแรงไม่หนักมากนะครับนี่มาดูข้างหลังตัวนี้นะครับเป็นโทฮิชรีซีเวอร์นะครับอันนี้เอาไว้ต่อตัวลากพ่วงได้ข้างหลังนี่นะมีข้างๆเอาไว้ลากด้วยแล้วก็ต่อพ่วงตรงนี้นะครับน้ำหนักลากจูงสูงสุดได้ 6,400 ปอนด์นะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับตัวคอนเนคเตอร์นะครับเอาไว้ต่อสายไฟรถพ่วงนะครับข้างหลังส่วนบนขอบกระบะนะครับก็จะมีไลเนอร์ข้างบนนี้ผมชอบมากเลยนี้มีทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาวางของหรืออะไรที่มันยาวๆเนี่ยกันเป็นรอยได้สวยเลยเห็นไหมนี่นั้นหนาเลยตัวนี้ก็เป็นปลายท่อออกข้างนะครับที่ข้อปลายท่อเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับดำเงาเขียนว่าโตโยต้าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์โตโยต้าก็รถสไตล์อเมริกันก็จะชอบออกข้างนี้เนาะแต่เป็นพวกรุ่นที่แบบซิ่งๆหน่อยสปอร์ตหน่อยพวกแรปเตอร์นี้จะออกท่อคู่ข้างหลังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกออฟโรดนี่จะชอบออกด้านข้างอย่างนี้แหละตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนเป็นพาร์ทไทม์โฟร์วีลไดรฟ์นะครับแล้วก็มีออโต้ลิมิเต็ดสลิปนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่าเต็ดนะครับมีดิฟล็อกเอทรักออโต้ทรัคชั่นคอนโทรลแล้วก็มี
Hill Assist Control ด้วยนะครับเวลาขึ้นทางลาดชันแล้วก็มีโหมด Multi Terrain Select ปรับโหมดออฟโรดต่างๆภายในรถด้วยนะครับไม่ยวบมากครับแต่ว่าก็ไม่แข็งกระด้างผมลองขับบนฟรีเวย์ดูแล้วก็ไม่มีความย้วยไม่มีความโยนเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่ตอนขึ้นก็มีไซด์สเต็ปให้ด้วยแต่ว่าไม่มีที่จับตรงนี้นะครับ Toyota ไม่ค่อยทำมาให้ก็ต้องจับพวงมาลัยตรงนี้แล้วก็ขึ้นโอเคครับผมสูง175นะครับแต่ว่าตัวรถก็ยังดูสูงอยู่ยังไงก็ต้องพึ่งเจ้าตัวบันไดข้างตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าเป็นเบาะหนังเราต้องเพิ่มเงินซื้อออปชั่นเอาเองเบาะหน้าปรับระดับไฟฟ้าปรับได้8ระดับนะครับแล้วก็มีที่หนุนหลังตรงนี้นะครับเป็นลัมเบอร์ปรับให้ขึ้นลงได้เวลานั่งรถนานๆนี่แก้เมื่อยหลังได้นะครับโอเคครับมาดูปุ่มข้างๆนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม traction control เปิดปิดนะครับอันนี้เป็นไฟกระบะหลังนะครับเป็น LED เราสามารถเปิดไฟข้างหลังได้เวลากลางคืนเวลาเราจะบรรทุกของอะไรตอนกลางคืนนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็เป็นปุ่มไฟ outlet ข้างหลังนะครับ120โวลต์นะครับหลังกระบะจะมีที่เสียบด้วยพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับสไตล์โตโยต้าหุ้มหนังด้วยฝั่งนี้ก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุต่างๆมีโทรเข้าโทรออกนะครับไร้สายตรงนี้เป็นบลูทูธฝั่งนี้ก็จะเป็นโหมด Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้นะครับเป็น Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมีเตือนรถออกนอกเลนแต่ว่าไม่มีการดึงพวงมาลัยกลับนะครับโดนกั๊กเลยอันนี้คือมี Adaptive Cruise Control นะแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้พวงมาลัยควบคุมเลนอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีการดึงพวงมาลัยกลับนะครับก็ต้องคอยจับพวงมาลัยตลอดเวลามาดูตรงนี้นะครับกระจกบานหน้าคู่นะครับเป็นอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแต่2บานหลังไม่เป็นอัตโนมัตินะครับต้องกดค้างต้องกดตลอดออปชั่นแค่นี้ยังกั๊กเลยอ่ะคิดดูดิ Toyotaมาดูช่องใส่แก้วน้ำข้างประตูนะครับมีข้างละ2ช่องนะครับ 1, 2วางแก้วน้ำเล็กๆได้วางขวดวางแก้วน้ำเล็กๆได้นะครับฝั่งโน้น 1, 2, 3, 4นะครับข้างหน้ามี4ช่องนะครับมาดูที่หน้าปัดกันบ้างนะครับหน้าปัดจะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลเล็กๆตรงกลางนะครับอันนี้เซ็นเซอร์วัดขนาดลมยางนะครับอันนี้ระบบความปลอดภัยต่างๆอะไรอย่างงี้พวกคูสคอนโทรลอะไรอย่างงี้ตั้งค่าระยะเรดาร์ได้อันนี้เป็นบอกความเร็วนะครับเป็นไมล์มีทริป A ทริป B แล้วก็มีโหมด Roll and Pitch นะครับไว้ดูองศาลาดเอียงของรถได้เวลาเราออฟโรดนะครับมีบอกอุณหภูมินอกรถอุณหภูมิเครื่องเกน้ำมันรอบแล้วก็ความเร็วต่างๆนะครับมีบอกทั้งไมล์แล้วก็กิโลเมตรด้วยนะครับนี่ก็ก้านเปิดปิดไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงต่างๆตรงนี้ไฟตัดหมอกก็มีอันนี้ก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับปรับความเร็วได้นี่นะครับข้างหลังจะเป็นก้านปุ่ม Cruise Control จะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีน8นิ้วนะครับนี่แล้วก็มีปุ่มข้างๆนี้ด้วยมีปุ่มโวลูมอะไรต่างๆตรงนี้ช่องแอร์เป็นแบบกลมๆนะครับมีโครเมียมขอบๆด้วยอันนี้ก็เป็นปุ่ม Push Start นะครับโหมดตรงนี้นะครับก็เป็นระบบแอร์นะครับเป็น Dual Zone นะครับตรงนี้แอร์อัตโนมัติ Dual Zone นะครับมีละลายฝ้ากระจกหน้ากระจกหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มระบบควบคุมออฟโรดนะครับอันนี้ two wheel drive นะครับขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็หมุนมาเป็น four high นะครับมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็น four high แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น four low นะครับใส่เกียร์ N ก่อนแล้วก็
กดดันเข้าไปแล้วก็หมุนมาที่ follow นะครับทุกอย่างก็จะขึ้น traction control off อะไรต่างๆเลยแล้วก็จะขึ้นว่า follow นะครับตรงนี้เบรกมือยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับก็เป็นสไตล์กระบะ off road นะครับไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่อันนี้ข้างหน้าจะเป็นที่วางแก้วน้ำ2ที่นะครับอย่างนี้ผมชอบมากเลยเวลาวางแก้วน้ำจะได้ไม่เกะกะหัวเกียร์ตรงนี้นะครับตัวนี้มี wireless phone charger มาให้นะครับวางมือถือแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะต่อ Apple CarPlay Android Auto นี่คือต้องเสียบ USB เท่านั้นนะครับถึงจะต่อได้ไม่มีไวเลสนะครับอันนี้คือจะกั๊กไปไหนเนี่ยเทคโนโลยีโบราณมากนี่ปี2023แล้วเนี่ยปุ่มข้างล่างนี้ก็จะเป็น ECT Power นะครับไว้สำหรับเวลาลากจูมอันนี้ปุ่มเปิดปิดกระจกหลังนะครับกดลงกระจกก็จะเปิดดันขึ้นกระจกก็จะปิดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบ AC Outlet นะครับตรงนี้ที่ผมชอบมากเลยนะครับรถในอเมริกาไม่ว่าจะราคาถูกสุดจนถึงแพงสุดไม่ว่ารุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่จะมีกระจกหลังนี้มาให้นะครับผมว่ามันเป็นค่านิยมของคนอเมริกันนะครับที่ว่าต้องมีกระจกข้างหลังกระบะเปิดได้บางยี่ห้อบางรุ่นนี่คือเปิดได้ทั้งบานลงมาเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกเล็กๆตรงกลางเนี่ยจะสไลด์ข้างหรือว่าสไลด์ลงก็แล้วแต่นะครับซันรูฟข้างบนไม่มีไม่เป็นไรนะครับมีอยู่ในรุ่นแพงแต่ว่าขอให้มีกระจกเปิดได้เนี่ยคนอเมริกันก็ชอบเลยผมสังเกตว่ารถกระบะบนถนนทุกคันตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยนะครับต้องมีกระจกเปิดหลังได้ถ้าอย่างเมืองไทยที่ผมจำได้นะครับก็จะเป็น Mitsubishi Cyclone นะครับที่มีกระจกเปิดข้างหลังได้เพราะว่าเป็นรุ่นที่พ่อผมขับนะครับตอนสมัยผมเด็กๆพ่อผมนี่ไม่อยากให้ผมเปิดกระจกหลังนะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันสงสัยแกกลัวมีฝุ่นเข้ามั้งแกเลยไม่ให้เปิดก็ทำให้นึกถึงตอนเด็กๆเนาะว่ารถมันสมัยก่อนอ่ะมันมีกระจกเปิดได้แต่รถกระบะที่ไทยปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ทำกระจกเปิดได้เขาอาจจะไม่ทำเพราะว่าคนไทยไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาต่อที่หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น TRD Pro รุ่นท็อปสุดนี่จะเป็นเขียนว่า TRD ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับ6สปีดผมชอบแบบขั้นบันไดดีผมไม่ชอบตรงกลางตรงๆนี้เบรกมือก็คลาสสิกอ่ะตรงนี้ก็เป็นช่องใส่กุญแจก็ได้หรือว่าใส่เฟรนช์ฟรายใส่ของกินอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นช่องใส่แก้วน้ำเล็กอีกช่องนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วน้ำของคนนั่งหลังนะครับอยู่ตรงกลางมี2ที่นะครับก็เป็น1 2 3 4 5นะครับเฉพาะคอนโซลกลางนะครับตรงนี้มีช่องเสียบ USB 3ที่นะครับตรงนี้เป็น USB A ธรรมดานะครับแล้วก็ข้างในจะเป็น USB A 1อัน USB C 1อันนะครับทั้งหมดมี3อันนะครับตรงนี้โอเคครับมาดูที่กันแดดกันบ้างนะครับ2ข้างโอเคครับมีที่ส่องนะครับมีกระจกส่องไฟ LED นะครับทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างเลยโอเคนะอย่างนี้แล้วก็เปิดกันแดดด้านข้างได้ดึงขึ้นมาได้นะครับกันแดดอย่างนี้ได้ทั้ง2ข้างเลยอันนี้ให้มาดีนะครับ LED LED เหมือนกันนะครับ1 2แล้วก็3ข้างบนนะครับเปิดแมนนวลตรงนี้ได้อ่ะกดได้นะครับเหมือนกันโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม MTS Multi Terrain Select นะครับเราสามารถหมุนเลือกน็อบตรงนี้ได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับตอนแรกมาจะเป็น Mud and Sand เลื่อนไปทางขวา Loose Rock นะครับ Mogul นะครับ Rock and Dirt Rock นะครับอันนี้เราจะเลือกโหมดได้หลายอย่างเลยพวกนี้มันก็จะเหมือนเป็นปุ่มช่วยในโหมด Off-road นะครับเวลาเราไปลุยในทางเทอร์เรนต่างๆนะครับที่แตกต่างกันถ้าไม่ใช้แล้วกดปิดมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่า deactivate แล้วฝั่งนี้จะเป็นโหมด crawl นะครับ crawl control ก็คือเป็นเหมือน cruise control ในระบบ off road นะครับมันจะขับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกมันจะขึ้นเนินหรือลงเนินหรือจะไต่ทางลาดชันอะไรต่างๆอัตโนมัตินะครับโดยที่เราปล่อยอย่างเงี้ยเราแค่ควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับมันก็จะค่อยๆขับอัตโนมัติมันจะแล้วมันก็จะมีเสียงตึดๆๆๆๆก็คือมันจะเบรกให้เราเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงคล้ายๆ ABS นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งเลยอันนี้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นเราจะไต่โคลนหรือไต่หินขึ้นไปนะครับหรือเวลาเราลงทางลาดชันมากๆนะครับเวลาเราจะออฟโรดก็คือโหมด Core Control เนี่ยช่วยมากและอีกอย่างนึงนะครับที่เห็นฝรั่งเขาใช้กันเลยคือเวลาติดทรายติดหล่มนะครับโหมด Core Control เนี่ยมันจะช่วยตะกุยดินขึ้นมาทีละช้าๆช้าๆนะครับจนหลุดมาได้นะครับนี้ใช้ดีเลยครับตอนที่ผมออฟโหลดมาดิฟล็อกก็ไม่ใช้นะครับก็แค่ใช้โหมด Multi Terrain Select นะครับกับใส่ Follow แค่นี้ก็ขึ้นเนินมาได้นะครับเนินที่มีน้ำมีโคลนนะครับอันนั้นก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับสบายมากๆแรงเหลือเฟือโอเ
โอเคครับตัวนี้ให้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบอกทิศทางเข็มทิศนะครับตรงนี้ W คือฝั่งเวสต์นะครับรถหันหน้าไปฝั่งเวสต์ดีมากเวลาไปเที่ยวในป่าเนี่ยจะได้รู้ไงว่าทิศทางอยู่ตรงไหนทาโคม่าตัวนี้นะครับมีแอร์แบ็ก8จุดนะครับให้มาดีมากที่จับข้างบนนี้ก็ไม่มีนะครับฝั่งนู้นก็ไม่มีแต่ว่ามีข้างหลัง2ที่นะครับแล้วก็มีที่ห้อยแขวนอะไรต่างๆได้นะครับ2ที่ข้างบนตัวนี้ก็เป็นพวกซอฟทัชนิดนึงนะครับแต่พื้นผิวมันดูเหมือนเป็นหนังสังเคราะห์นั่นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดแข็งไปหมดเลยตัวนี้ก็แข็งครับไม่มีซอฟทัชเลยแข็งหมดทุกอย่างนี่ตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดหมดเลยนะครับตัวนี้ที่เดียวนะครับที่เป็นซอฟทัชแต่ไม่ค่อยซอฟเท่าไหร่นะมันแบบว่าแข็งๆหน่อยนี่ก็เป็นเท็กเจอร์ลายๆนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นี่เกะหน้าก็เขียนว่าทาโคม่านะครับนี่ก็ปกตินะครับใส่ของได้กว้างอยู่ฝั่งคนด้านข้างยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับต้องใช้มือโตโยต้านี้เป็นอย่างนี้แทบทุกรุ่นเลยนะลาฟโฟผมก็เป็นนะมันควรจะปรับไฟฟ้าเหมือนคนขับได้แล้วนะจริงๆฝั่งคนนั่งข้างมีที่จับขึ้นนะครับนี่ตรงนี้มันช่วยให้ขึ้นได้สบายมากเลยนะถ้าอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆนี่ก้าวขาไม่ขึ้นนี่ต้องใช้เนี่ยจับช่วยอ่ะขึ้นสบายขึ้นง่ายแต่ไม่มีที่จับข้างบนนี้ก็งงเหมือนกันนะลำโพงมีทั้งหมด6ตัวนะครับข้างหน้า1 2ข้างหลัง3 4 5 6ตรงนี้นะครับมี6ตัวมาดูประตูหลังกันบ้างนะครับฝั่งข้างหลังจะวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ข้างละ2ที่นะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้นี้ชายประตูนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์ Toyota ตรงนี้มาให้เอาไว้กันรอยกันเปื้อนรถนะครับตรงนี้เวลาเราเหยียบรองเท้าโดนนี่จะได้ไม่เป็นรอยนะครับตรงนี้อันนี้เบาะผ้าสีเทากับดำนะครับทูโทนอันนี้เป็นลายกราฟิกเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องลับนะครับนี่เปิดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นช่องซ่อนของต่างๆได้นะครับตรงนี้เราจะใส่อะไรก็ได้แต่ผมเรียกมันว่าช่องซ่อนเงินเมียนะครับถ้าซ่อนตรงนี้เมียไม่รู้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเมียดูคลิปนี้นะครับรับรองรู้เลยนี่เราก็ดึงข้างบนได้นะครับพับเบาะลงมาเอาพนักพิงหัวลงมาได้ที่จริงมันถอดได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถอดยังไงตรงนี้เราก็กดลงไปกดได้นะครับถ้ากดลงไปสุดมันจะเป็นพื้นเรียบเลยนะครับมันจะราบเลยแล้วก็เอาสัมภาระวางได้นะครับข้างหลังก็ซ่อนได้ของได้อีกนะครับตรงนี้อันนี้ขึ้นมาก่อนเก็บเข้าที่เดิมโอเคซ่อนของง่ายๆนะครับไม่มีที่จับขึ้นข้างหลังบางยี่ห้อนี่เขามีที่ตรงนี้ด้วยนะข้างหลังก็โอเคนะครับพอดีเข่าเกือบติดเลยผมสูง175นะครับนี่ที่วางเท้าก็ตรงนี้พอดีสุดเลยนะครับตรงนี้ยืดไม่ได้แล้วเบาะหน้าคนขับกับคนนั่งข้างนี่คือปรับปกติไม่ได้ปรับหลังมาสุดนะครับก็คือปรับเป็นสรีระคนขับปกติเลยนี่เฮดลุมข้างบน1ฝ่ามือนะครับสูง175เหลือประมาณ1ฝ่ามือครึ่งนะครับนิดนึงนี่โอเคอยู่ดูไม่อึดอัดมากมีที่จับ2ข้างนะครับอันนี้ไม่มีที่พิงแขนเลยนะครับตรงนี้ยี่ห้ออื่นเขามีที่พิงแขนมาให้หรือว่ารุ่นอื่นเขามีนะครับเขาก็ทำที่วางแก้วน้ำข้างหน้านี้มา2ที่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีที่พิงแขนให้จะกักทำไมตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลย USB ก็ไม่มีช่องใส่ของข้างหลังก็มีฝั่งคนนั่งข้างช่องเดียวข้างหน้าคนขับไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นอันใหญ่เลยข้างใต้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แจ็คยกรถต่างๆนะครับตัวนี้ใส่ของได้นิดหน่อยตรงนี้ด้วยก็จะซ่อนของซ่อนอะไรเมียก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้เบาะก็ดึงเหมือนกันดึงแล้วก็เอาลงได้นะครับเอาพนักพิงศีรษะนี่เอาพนักพิงศีรษะลงได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดมันลงไปนะครับนี่ที่จริงมันกดได้สุดกว่านี้นะต้องเอาพนักพิงออกมันถอดออกได้นะครับตรงนี้ข้างหลังก็เก็บของได้อีกนะครับตรงนี้2ช่องเลยนี่อันนี้ก็ซ่อนของได้เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เบาะลงพับเบาะมาเหมือนเดิมนะครับ
ตัวนี้นะครับรุ่น TRD Offroad ถ้าเปรียบเทียบภายในของ TRD Pro ที่เป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ1นะครับหัวเกียร์เป็นแบบ TRD นะครับแต่นี่เป็นหัวเกียร์ธรรมดาเบาะเป็นเบาะหนังแล้วเขียนว่า TRD บนหัวเบาะนะครับแล้วก็หลังคาซันรูฟคันนี้ไม่มีแล้วก็หน้าจอ JBL นะครับในรุ่น TRD Pro อันนี้เป็นหน้าจอธรรมดานะครับ8นิ้วแต่ว่าทัชสกรีนได้เหมือนกันถ้าตัว TRD Pro ก็จะลำโพง JBL หน้าจอ JBL เสียงก็จะดีแต่ตัวนี้ลำโพงเสียงค่อนข้างออกไปค่อนข้างแย่นิดหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบเครื่องเสียงของ Toyota RAV4 ของผมนะครับผมเปิดเครื่องเสียงโวลูมประมาณ15เสียงก็ชัดได้ยินชัดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ผมเปิด10 20นี่คือเสียงยังรู้สึกเบาๆอู้ๆอยู่นะครับตัว Tacoma นี้นะครับจะมีระบบความปลอดภัยพวกTraction Control, VSC, ABS อะไรต่างๆแล้วตัวนี้ก็มี Toyota Safety Sense P ด้วยนะครับ Toyota Safety Sense นี่ก็คือจะมีระบบป้องกันการชนแบบเตือนล่วงหน้าตรวจจับคนข้ามถนน Dynamic Radar Cruise Control ข้างหน้านะครับระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนเลนแต่ว่าไม่ดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัตินะครับมีไฟสูงอัตโนมัติถุงลม8จุดแล้วก็มี Rear Cross Traffic แจ้งเตือนถอยหลังนะครับเวลามีรถแต่ว่าตัวนี้ไม่มี Blind Spot Monitor ตรงกระจกข้างให้นะครับอันนี้คือแย่มากลาฟโฟผมก็มีนะคือมันเป็นอะไรที่มันควรจะมีได้แล้วอ่ะไอ้ตรงบายสปอตมอนิเตอร์เนี่ยเราจะได้รู้ไงในเวลาจุดอับจุดบอดเรามองไม่เห็นถ้ามีตัวบายสปอตมอนิเตอร์แจ้งเตือนให้เราสามารถรู้ได้เลยว่ามีรถมาในจุดอับมันคือความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่รถหลายๆคันควรจะมีนะครับอันนี้ตัว TRD Offroad ตัวเนี้ยมันเป็นเบาะผ้าใช่มั้ยข้อเสียของมันคือมันจะไม่มีเบาะอุ่นฮีทซีทให้เหมือน TRD Pro ที่เป็นเบาะหนังถ้าหน้าหนาวนี่ทรมานเลยนะครับตื่นเช้ามาสตาร์ทรถนี่พวงมาลัยนี่เย็นเฉียบไม่มีที่อุ่นพวงมาลัยให้ไม่มีเบาะอุ่นให้นี่คือต้องทรมานทนหนาวหน่อยนะครับมาดูที่กล้องมองหลังกันบ้างนะครับก็เป็นแบบฟิชไอก็ชัดอยู่นะแต่เวลาเลี้ยวไม่มีบอกไกด์ไลน์ไม่มีเส้นไกด์แดนบอกนะดูดิลาฟโฟเรามีเส้นเหลืองๆเวลาเราเลี้ยวล้อมันจะหมุนตามแต่นี่คือไม่มีบอกแต่ก็ยังดีที่มีเซ็นเซอร์ข้างหลังให้นะถ้าเกิดว่ามีรถหรือมีอะไรเคลื่อนผ่านก็จะมีเสียงเตือนแต่ว่าไม่มีตัวกะระยะถอยหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับขับอยู่บนไฮเวย์นะครับขับประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าแปลกใจเลยก็คือการเก็บเสียงของ Tacoma เนี่ยเงียบเกินคาดเลยนะครับเงียบกว่า RAV4 ที่ผมขับอีกนะผมคิดว่า RAV4 ผมมันเสียงดังมากเลยเวลาวิ่งอ่ะได้ยินเสียงถนนเสียงอะไรแต่นี้เสียงลมเสียงถนนนี่คือเบากว่า RAV4 ผมอีกอ่ะมันก็แปลกเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่ากระบะมันจะเสียงดังไหนได้ไม่มันเบากว่าวะยางกุ๊ดเยแรงเลือกที่ติดรถมาเนี่ยนะครับไม่มีอาการดังอาการหอนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเหมือนกับขับยางออลซีซั่นเลยอะเสียงลมก็มีอยู่บ้างนะครับจากด้านข้างแต่ตอนขับรถก็เสียงเครื่องไม่ดังแต่ก็จะได้ยินเป็นเสียงท่อแทนด้วยความที่มันเป็นเครื่อง V6 มันก็จะเสียงท่อออกดังๆนิดหน่อยนะครับทุ้มๆดังๆตอนนี้ผมขับอยู่ที่70ไมล์หรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ลองเร่งเครื่องดูนะครับตัวนี้เร่งแซงไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่เกียร์6สปีดของมันดูอื่นไปหน่อยนะเสียงเครื่องไม่ดังมากนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงท่อดังขึ้นมาก็ดูเล้าใจดีนะไม่ได้ฟิลเหมือนแบบซิ่งซิ่งแต่ว่าการเร่งแซงที่อืดถือว่าอืดจริงๆรู้สึกตัวนี้ไม่เหมาะกับการเร่งแซงบนทางหลวงขับเร็วๆเงี้ยมันเหมาะกับออฟโรดหรือว่าขับเรื่อยๆมากกว่าถ้าอย่างเงี้ยขับระยะทางไกลๆที่ผมขับมาก็รถทิปมาเนี่ยขับเรื่อยๆไม่ได้เร่งแซงอะไรมากถ้า
าเป็นเลนสวน2เลนเนี่ยจังหวะที่ผมจะแซงรถบรรทุกยาวๆเนี่ยต้องดูจังหวะข้างหน้าหน่อยว่ามีรถมามั้ยถ้ามีรถมานี่ไม่สามารถเร่งแซงได้เลยคือต้องดูเลยว่าถนนโล่งจริงๆถึงจะออกแซงได้อัตราเร่งคันนี้นี่รู้สึกว่าจะอืดอยู่พอสมควรเร่งช้ามากคันนี้ตัวนี้มันเป็นเบนซิน6สูบไม่มีเทอร์โบด้วยมันก็เลยอืดๆหน่อยมันก็จะไปสู้กับ Ford Ranger Raptor ไม่ได้นะตัวนั้นถ้าเทียบกับ TRD Pro Ranger Raptor ก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีทั้งเรื่องสมรรถนะแล้วก็ออปชั่น Raptor มีเทอร์โบคู่ไงตัวนี้มันไม่มีเทอร์โบแรงม้าก็น้อยกว่าแรงบิดก็น้อยกว่า Raptor เกียร์10สปีดอันนี้เกียร์แค่6สปีดเองตอนนี้ผมเข้าโค้งอยู่ที่130นะครับ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ย้วยนะครับก็ยังไปได้นะครับเข้าโค้งที่130รถที่อเมริกานี่ขับเร็วกันมากนะยิ่งฟรีเวย์อย่างเงี้ยทางตรงๆยาวๆเงี้ยก็ขับเร็วเหมือนกันเปลี่ยนเลนก็ยังจิกถนนอยู่นะครับไม่มีอาการย้วยเท่าไหร่แต่ว่าพวงมาลัยมันฟีลลิ่งมันดูเบาๆไปหน่อยมันดูเบาๆวิวๆไม่ค่อยคมเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นเหมาะกับออฟโรดมากกว่าผมว่าข้อเสียตรงนี้เลยคือไม่เหมาะกับการเร่งแซงบ่อยๆเหมาะการขับเรื่อยๆเข้าโค้งที่130ครับช่วงล่างแน่นนะครับไม่ย้วยเขาก็เซ็ตค่าสปริงจูนโชคมาดีอยู่หนึบๆนี่ไม่ย้วยไม่โยกถ้าเทียบกับ Forerunner ที่ผมเคยขับตัวนั้นจะเป็นตัว SUV นะครับพื้นฐานเดียวกับ Tacoma นี่แหละแต่ว่าการเข้าโค้งการเลี้ยวนี่ย้วยแบบรถโยกเลยแต่ตัวนี้นี่ไม่โยกเลยนิ่งหนึบแต่ผมไม่ชอบฟีลลิ่งพวงมาลัยอย่างเดียวคือมันเบาวิวไปหน่อยจะได้ยินเสียงท่อนะครับท่อดังเหมือนกันตอนเร่งแซงแต่อืดมากกว่าจะขึ้นได้รอบช้าก็ยังมีเสียงรอยถนนรอยขูดขาดรอยต่อถนนอยู่นะครับถ้าเกิดทางเรียบๆจะเงียบแต่ก็ถือว่าเงียบสำหรับยางออโตเลนอย่างนี้นะเอาจริงๆผมว่าความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันเสียงนี่พอๆกับยางออซีซั่นเลยไม่ได้ดังไปกว่ากันมากพูดถึงความสบายนะครับข้างหลังก็นั่งสบายไม่เด้งไม่กระเทือนนุ่มๆ หนึบๆไม่ถึงกับยวบมากก็นั่งข้างหลังก็สบายนะครับไม่กระด้างฝั่งข้างหน้าคนขับก็ขับสบายเรื่อยๆนะครับไม่เมื่อยไม่อะไรเพราะว่าคันนี้ผมลองทดสอบขับทางไกลมาแล้วยางออโตเรนตัวนี้นะครับเหมาะกับวิ่งบนฟรีเวย์แล้วก็วิ่งบนเทรลได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับวิ่งในโคลนเลยนะครับอย่างที่ผมเคยไปทดสอบวิ่งให้ดูนั้นในโคลนนี่โอ้โหเลื้อยเป็นงูเลยเวลาวิ่งหน้าไปอีกทางตูดไปอีกทางนะครับขับเร็วไม่ได้เลยควรจะใช้ยาง MT เท่านั้นนะครับถ้าเกิดวิ่งในโคลนเราก็ต้องเลือกใช้ยางให้มันถูกประเภทนะครับเสียงท่อนี่เล้าใจจริงๆเลยมันฟอร์ดแรงเจอร์แรปเตอร์ป่ะดุดันไม่เกรงใจใครไอ้นี่ดังแต่ท่อแต่รถวิ่งไม่ออกอันนี้เร่งแซงแทบไม่พ้นเลยการเร่งแซงตัวนี้ช้ามากดังแต่ท่อดังอย่างเดียวว่าเครื่องเป็น6สูบไงมันก็เลยเสียงท่อดังหน่อยเสียงมันดูทำให้แบบเล้าใจขึ้นอ่ะแต่ว่าความแรงนี่ไม่ได้ไม่เหมาะกับเร่งแซงสิ่งที่ผมไม่ชอบใน Tacoma นะครับหรือว่า Toyota รุ่นอื่นๆด้วยเลยคือเรื่องภายในอินทีเรียมันนะครับมันจะทำดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่รถรุ่นอื่นในคลาสเดียวกันแม้แต่รถกระบะค่ายอื่นอ่ะเขายังทำมาดูสวยงามกว่านี้หน่อยแต่นี่คือมันทำทรงมาเป็นอย่างเงี้ยสไตล์คลาสสิกก็คือเป็นแนวเขาอาจจะแบบเรียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเทคโนโลยีนะครับเนี่ยBlind Spot Monitorก็ไม่มีแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับคือไม่รู้ว่าจะกักทำไมอ่ะก็ได้ฉายา Toyota จอมกักไงนี่ขนาดอเมริกากักนะของไทยนี่แบบกักสุดๆอ่ะกักยิ่งกว่านี้อีกเป
็นยังไงกันบ้างทุกคนสำหรับคลิปรีวิวรถ Toyota Tacoma TRD Offroad คันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใครอยากดูผมรีวิวรถยี่ห้อไหนคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ